ก่อนที่เรื่องของวัคซีนนะครับก่อนหน้านี้หลายคนก็อาจจะมีความสงสัยนะครับว่าเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะต้องมีการตรวจหาภูมิคุ้มกันอีกหรือไม่ซึ่งวันนี้เรามีคำตอบนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ออกมาย้ำเตือนประชาชนนะครับถึงการไปตรวจภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนว่าการไปตรวจภูมิคุ้มกันนั้นลักษณะนั้นเนี่ยคือไม่คุ้มค่าที่จะไปตรวจนะครับเพราะว่าค่าที่ได้มาไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้เป็นเพียงการขึ้นของภูมิคุ้มกันในภาพรวมไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถจัดการกับโควิดสายพันธุ์ต่างๆได้และแล็บแต่ละแห่งก็มีค่าของตัวเลขการวัดที่แตกต่างกันไปครับมีผู้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามไปตรวจภูมิคุ้มกันนะครับหลังการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เอามาพูดว่าตรวจแล้วมันก็ขึ้นเท่านู้นพันเท่านี้พันหรือคนนี้ก็ขึ้นน้อยกว่านั้นขึ้นมากขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการตรวจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรนะครับคือไม่คุ้มที่จะไปตรวจนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการตรวจนั้นเป็นการขึ้นของภูมิโดยภาพรวมๆนะมันไม่ได้บอกได้ซ้ำว่าตกลงมันจัดการกับเดลต้าที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันหรืออัลฟานอกจากนี้นะครับองค์การอนามัยโลกยังไม่กำหนดว่าระดับภูมิคุ้มกันแค่ไหนจะป้องกันโรคได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปตรวจก็ควรที่จะถามคนตรวจนะครับว่าเป็นการภูมิคุ้มกันที่ป้องกันหรือว่ากำจัดเชื้อโรคได้หรือไม่หรือจำเพาะต่อเชื้อสายพันธุ์ใดต้องถามเพื่อให้คนตรวจอธิบายว่าการแปลผลที่จะออกมานั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันทั่วไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำให้เกิดความไม่สบายหากขึ้นไม่มากหรือว่าถ้าเกิดว่าหากว่าขึ้นมามากแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะป้องกันโรคได้ซึ่งขณะนี้มีกระบวนการชักชวนให้ตรวจแต่ก็ยืนยันนะครับว่ามันไม่มีความจำเป็นทางด้านนายแพทย์บรรลักษ์อุปพงศ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนบอกว่าจำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันอยู่ในช่วงของการวิจัยผลของการวิจัยทั้งหมดก็จะนำไปสู่ภาพรวมนะครับว่าเราต้องทำอย่างไรต่อไปยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยต้องฉีดหรือไม่ซึ่งขณะนี้ทางการแพทย์กำลังดำเนินการศึกษาติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีนว่าแต่ละชนิดสามารถที่จะจัดการกับสายพันธุ์ต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนจนนำมาสู่การฉีดวัคซีนสลับชนิดเพื่อต่อสู้กับโควิดสายพันธุ์เดลต้านะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ